เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับ DIY อีกแล้วครับสำหรับวันนี้ครับจะมา DIY ทำลานจอดรถกันนะครับเพื่อนๆ นะครับที่มีพื้นที่บ้านพอสมควรนะครับแล้วก็อยากทำลานจอดรถนะแล้วก็อยากหาวัสดุถูกๆครับวันนี้เนี่ยผมจะใช้หินคือบางคนบอกว่าให้ใช้หินลูกรังใช่ไหมแต่หลังจากที่ไปหาข้อมูลมาครับจริงๆหินที่เอามาทำลานจอดรถเนี่ยมันไม่ใช่หินลูกรังครับไม่ใช่หินคลุกนะมันเป็นหินเกล็ดครับแต่ว่าก่อนที่จะสั่งหินเกล็ดมาเนี่ยตอนนี้พื้นผมเนี่ยมันเป็นดินแล้วก็จริงๆมันดินที่ค่อนข้างแข็งแข็งมากครับขุดไม่ลงเลยนะแต่ว่าเพื่อกันไม่ให้หินมันจมลงไปครับวันนี้เนี่ยผมจะใช้จริงเขาบอกว่าให้เอาพวกแบบตะข่ายตะแกรงอะไรปูพื้นไปก่อนนะเพื่อป้องกันวันนี้ก็เลยไปซื้อตะข่ายกรงไก่มานะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะใช้ได้นานแค่ไหนครับเพราะว่าตะข่ายกรงไก่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นพลาสติกแล้วก็จริงๆถ้าโดนกดทับมากๆอะไรเงี้ยมันก็มียืดมีอะไรอย่างนี้บ้างแต่ว่าแน่นอนครับมันดีกว่าที่เป็นหินเปล่าๆลงไปเป็นดินครับเพราะว่ามันจะจมหายไปหมดนะครับม้วนนี้เนี่ย500กว่าบาทครับสามารถปูได้ประมาณ30ตารางเมตรโอเคนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยก็จะเอาตัวตะข่ายกรงไก่เนี่ยปูเราสามารถปูได้นะยาวเลยนะครับยาวแบบนี้เลยนะนะครับสำหรับคนที่กลัวว่ามันจะหลุดมันจะออกนะครับตอนนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตะขอสำหรับเขาเรียกอะไรนะทำหลังคาใช่ไหมล็อกหลังคานะครับเราสามารถเอาตะขอเนี่ยมาตอกที่พื้นได้เลยนะนี่ครับที่สำคัญคือล็อกแน่นเลยครับแบบนี้ฮะนี่นะฮะแล้วก็ตึงด้วยตอนนี้ก็เตรียมพื้นที่สำหรับลงหินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสัก2วันครับเดี๋ยวผมจะสั่งหินมาลงนี่อันนี้เดี๋ยวอยากจะให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับอันเนี้ยเราเรียกว่าหินเกล็ดนะครับปกติเนี่ยสังเกตว่าจะไม่ค่อยมีใครใช้กันนะเพราะว่าเม็ดมันเล็กแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะจมหายในทรายนะครับแต่ว่าถ้าเราปูตะแกรงไว้แล้วเนี่ยมันโอกาสจมมันก็จะน้อยลงนะซึ่งเห็นเกล็ดเนี่ยข้อดีของมันคือถ้าเราเอาไปลดน้ำแล้วครับมันจะสะอาดขึ้นแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีฝุ่นครับกับอีกแบบนึงครับที่เรานิยมนะเอาไปใช้กันนะครับก็คืออันนี้ฮะอันนี้คือหินคลุกสังเกตว่ามันจะปนมาเละเทะไปหมดนะครับมีหินสารพัดเบอร์เลยแล้วก็ที่สำคัญคือแบบนี้เนี่ยเวลาใช้ไปแล้วฝุ่นมันจะเยอะครับเยอะมากๆฮะแต่ราคามันก็ถูกกว่านะสำหรับคนที่เป็นที่จอดรถใหญ่ๆอยากจะประหยัดเนี่ยใช้หินคลุกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาหินคลุกรองพื้นแล้วก็หินเกล็ดปูบนก็ได้อีกเหมือนกันนะอ่ะวันนี้ครับก็จริงๆหลักๆเนี่ยผมจะใช้หินเกล็ดครับส่วนหินคลุกเนี่ยเอามาสำหรับถนนนอกบ้านครับก่อนอื่นบอกเลยนะครับอุปกรณ์สำหรับเกลี่ยหินนะอย่าไปใช้จอบธรรมดาครับมันเปลืองแรงครับให้ใช้จอบแบบนี้นะครับเป็นจอบสำหรับเกลี่ยหินเกลี่ยทรายครับโอเคครับหลังจากตอนนี้ครับเราก็ทำการเกลี่ยหินลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่ผมสั่งมาทั้งหมดเนี่ยพื้นที่30ตารางเมตรนะประมาณ30ตารางเมตรใช้หิน2คิวครับ2คิวพอดีเลยนะก็ได้ประมาณนี้นะครับความหนาเนี่ยประมาณ 7-8 เซนโอเคนะครับหลังจากนั้นภายตอนนี้เราสังเกตว่าที่พื้นนะครับมันยังมีเป็นฝุ่นๆอยู่นะแต่ที่เห็นว่าหินไซส์มันไม่เท่ากันก็พอดีผมสั่งมา2ไซส์ครับมันเลยปนๆกันนิดหน่อยไม่ซีเรียสครับนะในบ้านเราเองเอาเป็นว่าตอนนี้ครับเราจะต้องมาล้างหินพวกนี้ครับให้มันไม่มีฝุ่นก่อนครับนะครับวันนี้ก็ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับของคันโต้ฮะใครยังไม่ได้ดูรีวิวนะครับตัวนี้คันโต้อีโคตัวนี้นะครับโอ้โหใช้ดีมากฮะนี่ครับนอกจากประหยัดน้ำครับก็จะทำให้งานของเราครับรวดเร็วมากขึ้นนะฮะโอเคสังเกตว่าพอเราล้างหินแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นหินสีดำๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันมีฝุ่นนะพอเราโดนน้ำมันก็จะเริ่มดำๆแล้วก็แห้งก็จะกลับมาล้างไปสักหลายๆครั้งครับพอมันเริ่มสะอาดมันก็จะไม่มีฝุ่นมาติดไม่มีฝุ่นมาในบ้านเราแล้วนะครับหลังจากเราล้างหินไปได้สักหน่อยครับก็ตอนนี้
หินเราก็เริ่มสะอาดแล้วนะจริงๆแล้วถ้าผ่านไปอีกสักหนึ่งฝนเนี่ยจะใช้ได้เลยแต่ว่านะครับถ้าเราอยากให้เวลาเราเหยียบแล้วมันแน่นขึ้นอีกนิดนึงครับเอาจอบมาตบแบบนี้ก็ได้นะตบไปเรื่อยๆตบพร้อมกับน้ำนี่เลยนะจะยิ่งแน่นสังเกตนะครับจะให้ดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะคือตรงมุมนั้นนะครับมันเป็นส่วนที่ตบแล้วนะสังเกตมันจะเรียบเลยนะแล้วเวลาเดินนี่จะแน่นมากครับส่วนตรงฝั่งนี้เนี่ยเป็นฝั่งที่ยังไม่ได้ตบนะฮะมันก็จะเป็นคลื่นๆนิดนึงเวลาเหยียบมันจะยบยวบครับถ้าเราอยากให้รถเหยียบแล้วมันแน่นๆไม่เป็นรอยล้อนะครับก็แนะนำว่าเหยียบเวลาสักนิดนึงครับตบไปเรื่อยๆฮะตบแบบนี้ครับก่อนที่จะไปทำลานจอดรถกันนะครับอยากจะให้ดูข้อดีของการใช้หินเกล็ดก่อนเลยนะหลายๆคนบอกว่าอุ้ยเสียตังค์ทั้งทีเนี่ยใช้ปูนดีกว่านะครับด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้งานเนาะจริงๆอาจจะเป็นปูนครับก็ทำงานได้ดีกว่านะแต่ลองดูนะครับว่าสมมติว่าเวลาปูนเนี่ยข้อเสียของมันคือมันเก็บความร้อนครับเวลาโดนแดดเผานะและที่สำคัญคือเวลาฝนมันตกหรือว่าเวลามันมีน้ำเนี่ยเราจะต้องทำทางระบายน้ำทำอะไรให้ดีด้วยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่าด้วยคือจะบอกว่าถ้ามันเป็นหินเกล็ดเนี่ยครับมันสามารถคายความร้อนได้ดีกว่าครับแล้วก็ในกรณีถ้าเกิดมันมีน้ำนะครับน้ำมันไม่ขังครับเนี่ยและจริงๆเนี่ยครับหินเกล็ดนะนอกจากเราจะไปทำลานจอดรถแล้วครับแล้วถ้าใครมีต้นไผ่ครับจริงๆผมก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะก็เอามาแต่งตรงรอบต้นไผ่อย่างนี้ครับก็ทำให้ดูสะอาดสะอ้านขึ้นครับส่วนคนที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเวลาใบไม้ตกเนี่ยมันจะเก็บยากไหมครับแนะนำครับว่าให้มีคราบนะครับก็จบเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ลานจอดรถครับหินเกล็ดเนี้ยทั้งหมดนี่ก็ใช้เงินไม่เกิน 2,000 บาทนะครับก็ค่าหินก็แล้วแต่ท้องถิ่นนะครับของผมก็คิวละ650บาทครับใครอยากจะลองทำที่บ้านนะครับทำได้ด้วยตัวเองนะใครอยากตกแต่งบ้านได้เองนะครับไม่ต้องงอช่างนะครับก็ติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับผมติดตามอยู่ด้านข้างนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ